เนี่ยครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูการตั้งค่าของแพด0.95นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเป็นแบบภาษาไทยนะครับปกติเนี่ยผมจะเล่นเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าวันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับก็จะได้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูด้วยนะครับว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างครับเพราะว่าแพด0.95เนี่ยมันมีอะไรเข้ามาใหม่เยอะเลยนะครับที่เป็นเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับผมก็จะพูดอันเฉพาะที่เป็นประเด็นหลักๆนะครับก็อันไหนที่มันไม่จําเป็นเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยพูดนะครับมันก็จะคล้ายของแพดเดิมนั่นแหละครับก็จะมีบางอย่างที่เราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นภาษาเหมือนเดิมนะครับภาษานะครับเราก็เลือกได้นะครับไทยอังกฤษนะครับเยอรมันจีนเกาหลีนู่นนี่นั่นนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นไทยไว้นะครับอันนี้เซ็นเซอร์ครับก็เหมือนเดิมจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์พินธนาคารนะครับเปิดหรือปิดก็ได้ครับก็คือการพิมพ์ตัวเลขนะครับในธนาคารจะให้มันขึ้นเป็นแบบเซ็นเซอร์ดอกจันหรือว่าจะให้ขึ้นเป็นตัวเลขเลยนะครับก็แล้วแต่เราอันนี้ส่วน2อันนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแสดงคำแนะนำก็จะเปิดหรือปิดก็ได้ครับแต่อันนี้ผมปิดไว้แล้วก็ Survival Tip Level นะครับก็จะเป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะครับของผู้เล่นใหม่ถ้าเราเปิดไว้นะครับเวลาเราคราฟหรือว่าเราทำอะไรเนี่ยมันจะมีคำแนะนำบอกทางขวานะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเราจำลองสร้างคราฟมีดดูนะครับนี่ครับพอคราฟมีดเสร็จแล้วเนี่ยทางขวาจอเนี่ยมันก็จะมีขึ้นเป็นคําแนะนําขึ้นมานะครับว่ามีดเนี่ยใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีคําสั่งคีย์ลัดอะไรบ้างประมาณนี้นะครับเราจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยเราปิดไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราทําเป็นอยู่แล้วนะครับต่อไปแสดงข้อความประกาศก็จะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นประกาศของพวกในเกมนะครับแสดงเครื่องเล่นเพลงนี้ก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เปิดปิดก็ได้ครับไม่ค่อยจําเป็นข้ามไปเลยครับพวกนี้นะครับแล้วก็โหมดแท็กเนมก็แต่เราครับชื่อเท่านั้นหรือจะเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ครับก็จะเป็นชื่อของคนในทีมนะครับแล้วก็หรือจะขึ้นแบบชื่อและสัญลักษณ์ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะเป็นชื่อเท่านั้นนะครับจะได้ไม่บังอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็ปิดไว้ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็โชว์แชทนะครับอันนี้โชว์แชทก็จะเป็นเวลาหรือจะเป็นวันเดือนปีแล้วก็เป็นเวลาก็ได้นะครับก็จะเป็นการพิมพ์ในช่องแชทนะครับแบบนี้นะครับก็จะขึ้นเวลาบอกนะครับจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับอันนี้ส่วนต่อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องตั้งเลยนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยมันอยู่ในหน้าการควบคุมของอาวุธนะครับแต่ว่าถูกย้ายมาแล้วนะครับก็คือการขึ้นสโคปเป็น M down sight mode นะครับแล้วก็ตั้งเป็นโฮไว้นะครับเวลาเราคลิกขวาค้างเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยปกติมันจะเป็นคลิก1ครั้งแล้วก็ปล่อยแล้วก็คลิกอีก1ครั้งใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราตั้งเป็นโฮนะครับเพื่อในการขึ้นสโคปแบบไวนะครับก็กดค้างเอานะครับแล้วก็ปล่อยอย่างนี้นะครับเป็นควิกสโคปนะครับต่อไปหัวข้อเมาส์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นแกน Y ก็ไม่ต้องปรับก็คือเป็นรีเวิร์สนะครับก็คือการปรับเมาส์กลับด้านนั่นเองนะครับถ้าเราเปิดไว้นะครับเลื่อนขึ้นเนี่ยจะเป็นลงนะเลื่อนลงจะเป็นขึ้นนะครับปิดไว้อันนี้ไม่ต้องเปิดไม่ต้องไปยุ่งนะครับสองอันนี้ความไวเมาส์ก็เหมือนเดิมครับแล้วแต่เราความไวเมาส์ของการงัดก็แล้วแต่ครับภาษาไทยก็เขียนบอกไว้ทุกอย่างอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องสนใจต่อมาหน้าวิดีโอนะครับก็เห็นหลายคนถามว่าตั้งจอแบบไหนนะครับก็คือของผมจะเล่นแบบเต็มจอนะครับไม่ได้ปรับเป็นไอ้นี่นะครับไร้ขอบนะครับก็คือภาษาไทยเนี่ยจะเป็นเต็มจอแล้วก็ความชัดเนี่ยจะเป็น1920คูณ1200นะครับ V-Sync เนี่ยก็เปิดนะครับ V-Sync ก็คือการขยับภาพนั่นเองนะครับเปิดไว้ภาพมันจะได้ไม่ขาดส่วนไอเนี่ยทำไมผมถึงปรับเป็น1920นะครับคูณ1200เพราะว่าผมใช้จอ 2K แล้วปรับภาพเป็น Full HD แต่ว่าแค่ขยายด้านข้างเป็น1200นะครับให้ภาพมันยืดนะครับเพราะว่าเฟรมเรทนะครับซ้ายบนเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณ120หรือบางทีก็วิ่งถึง150 160เลยนะครับถ้าไม่มีคนนะมันก็จะช่วยให้ลื่นขึ้นนะครับเล่นแบบเสถียรขึ้นแต่ก็แรงมาด้วยความที่ภาพมันจะเบลอนะครับมันจะไม่ชัดนะครับก็ภาพมันจะไม่ค่อยชัดมันจะเบลอๆนะครับแต่ผมจะให้ดูเลยนะครับอันนี้คือภาพที่ผมเล่นเลยนะภาพมันจะเบลอนะครับแต่เฟรมเรทมันจะขึ้นสูงครับเวลาควิกสโคปยิงเนี่ยมันจะไม่แหลกนะครับแต่ถ้าเกิดเล่น 2K จอ 2K มันก็จะปรับเป็น1560คูณ1440ได้นะครับ 2K ก็คือภาพมันจะชัดมากๆเห็นไหมครับเนี่ยภาพมันจะชัดมากๆคมชัดมากๆแต่เฟรมเรทมันก็จะลงมาเหลือประมาณ90หายประมาณเกือบ30 40เลยนะครับเฟรมเรทเห็นไหมแต่ภาพมันจะชัดมากๆเห็นคนง่ายนะแต่ว่าถ้าคอมไม่แรงก็ไม่ควรปรับครับ 2K ก็ควรจะปรับเฉพาะคอมแรงนะครับผมก็จะเล่นอยู่ที่1920คูณ1200นี่แหละครับภาพจะเบลอๆหน่อยแต่ว่าตัวจะอุดออกอ้วนๆหน่อยนะครับก็ขยายภาพนิดหนึ่งแต่มันจะลื่นขึ้นนะครับแต่ถ้าใครเป็นจอ Full HD เนี่ยก็สามารถเล่นให้มันต่ำกว่า1920ได้นะครับเราก็อย่าไปเล่น1920เราก็ปรับให้มันต่ำกว่านี้หน่อยก็แลกมาด้วยความเบลอของภาพนะครับแต่ว่าจะได้ความลื่นมาแน่นอน V-Sync ก็เปิดนั่นแหละครับที่บอกไว้ก็คือต้องเปิดไว้
กันภาพฉีกขาดแกรมมาก็แล้วแต่เราความสว่างนะครับถ้าเปิดสุดก็เงาจะเห็นชัดหน่อยนะครับเวลาคนหลบในที่ล่มอะไรเงี้ยมุมมองคนที่1 นะครับก็แล้วแต่เรานะครับปรับ90หรือ80ก็แล้วแต่นะครับของผมเล่นบุคคลที่1 88นะครับแบบนี้เพราะว่าเราใช้จอขนาด 1920x1200 เนี่ยมันจะดึงจอเข้ามาอยู่แล้วนะครับดึงเข้ามาอีกจากปกตินะจะดึงเข้ามาอีกเราก็ไม่ต้องไปปรับอันนี้ลงเยอะมากผลที่3เนี่ยก็ปรับ90ไปเลยครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ตามนี้เลยครับก็แล้วแต่เราปรับอันนี้ส่วนกราฟิกก็ปรับโลครับปรับโลเลยอันนี้ต้องปรับโลเท่านั้นถ้าเราอยากลื่นๆนะปรับโลแต่ถ้าใครคอมแรงก็แล้วแต่ปรับอะไรก็ได้แต่นี่คือคอมแบบระดับปานกลางถึงคอมช้าก็ปรับประมาณนี้นะเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ160 DLSS นะครับสำหรับค่ายเขียวก็ปรับเป็นสมดุลนะครับอันนี้ต้องเปิดไว้ถ้าเราปรับถ้าเราปิดไว้เนี่ยมันจะเป็นการขนาดการแสดงผลก็คือ Ladder Scale นั่นเองนะครับตรงเนี้ยความชัดนั่นเองนะครับถ้าเราปิดไปเลยเนี่ยภาพก็จะเป็นนี้เลยเนี่ยภาพก็จะเป็นนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็เปิด DLSS นะครับของค่ายเขียวเป็นสมดุลนะครับเป็นสมดุลนี่คือดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเราปรับเป็นประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันก็จะเบอร์มากๆเบอร์แบบเบอร์มากๆเลยแต่เฟรมเรทก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะเล่นไม่ได้มันจะเบอร์นะครับปรับเป็นสมดุลหรือบาลานซ์นั่นเองนะครับปรับอันนี้ไว้แล้วก็รีเฟกอันใหม่เนี่ยมันเข้ามานะครับใน 0.95 ก็คือรีเฟกของค่ายเขียวก็คือการ์ดจอนะครับ GeForce เนี่ยตอนเข้ามาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเปิดหรือปิดอยู่นะครับก็ให้เราเปิดไว้เป็นออนบวกบูสต์ก็ได้ครับอันนี้ก็คือปรับเร่งสุดมันก็คือการตอบสนองของเมาส์นั่นเองนะครับเวลาเราคลิกแล้วมันก็ประมวลผลไปที่เหมือนเวลาเรายิงนะครับเวลาเรายิงออกไปอ่ะก็คือเราคลิกปุ๊บมันก็จะประมวลผลนะครับแต่ถ้าเราเปิดออนไว้บวกบูสต์ไว้เนี่ยมันก็จะตัดตัวประมวลผลออกนะครับทำให้เราส่งได้โดยตรงเลยนะครับมันก็จะทำให้ไม่เกิดอาการแหลกเวลาเรายิงอ่ะประมาณนั้นเงาของภาพเราก็ปรับโลทุกอย่างอันนี้ปิดอะไรปิดได้ก็ปิดไปเลยครับไม่จำเป็นต้องใช้โลทุกอย่างแล้วก็ปิดทุกอย่างครับอันนี้ไม่ต้องสนใจอะไรเสียงก็ระดับเสียงหลักแล้วแต่เราครับอันนี้เพิ่มลดตลอดเวลาเล่นนะครับก็แล้วแต่เสียงเพลงอันที่2ก็ปิดไปก็ได้ครับไม่จำเป็นระดับเสียงปุ่ม UI ผมไม่ใช้ครับมันก็คือการ เลื่อนตรงนี้ครับเนี่ยครับมันจะเป็นเสียงนะครับเลื่อนตรงนี้แล้วก็พวกเวลาเรากดตรงนี้จะมีเสียงนะครับผมไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับระดับเสียงสนทนาก็คือเสียงไมค์ของเราที่ส่งออกไปนะครับเวลาเรากดไมค์พูดในเกมก็คือระดับเสียงตรงนี้นะครับส่วนระดับเสียงข้างล่างนี่ก็คือไมค์ของคนอื่นที่พูดนะครับความดังนั่นเองนะครับอันนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งครับเหมือนเดิมกดเพื่อพูดก็เปิดก็ได้ครับถ้าใครกดพูดแล้วก็การใช้โหมด 3D นะครับเสียงตัวนี้ก็จะมีผลกับเสียง2แบบนี่ครับลองฟังเสียงการวิ่งดูประมาณนี้ถ้าเราเปิดมันก็จะเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งมันก็จะทุ้มๆก็แล้วแต่ชอบครับจะเปิดหรือปิดก็ได้อันนี้แต่ผมปิดไว้เสียงมันจะคล้ายๆกันแต่มันจะไม่เหมือนกันส่วนอันนี้คล้ายไดโอโฟเบียเนี่ยก็เปิดไว้ครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งสตาร์วิน่าเนี่ยต่ำกว่า50มันจะมีเสียงหัวใจเต้นนะครับมันก็จะทำให้รบกวนเวลาเราเล่นแล้วก็ปิดกดเปิดไว้นะครับมันจะไม่มีเสียงการเต้นของหัวใจนะเปิดไว้ครับต่อไปก็การควบคุมนะครับก็จะเป็น movement เนี่ยหลักๆก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับก็ตามนี้เลยผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยวิ่งแบบออโต้ก็ Shift W นะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับต่อไปหัวข้อการต่อสู้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับต่อยก็คลิกซ้ายนะครับบล็อกคลิกขวาก็ปกติตามนี้โยนระเบิดเขี้ยงก็กด G ครับเวลาเราโยนหรือหย่อนระเบิดสั้นเนี่ยก็ Shift G นะครับอันนี้เปป้อนการยิงก็เหมือนเดิมครับคลิกซ้ายยิงคลิกขวาขึ้นสโคปรีโหลดกด R ก็เหมือนเดิมฟาดแทงก็กดเมาส์กลางนะครับตรงนี้ปรับได้การหายใจก็แล้วแต่เรานะครับเราตั้งอะไรก็ได้อันนี้ผมตั้งปิดแคปล็อกไว้นะครับการหายใจก็คือการขึ้นสโคปแล้วก็กดค้างนะครับแล้วปล่อยมันก็คือการทำให้เป้านิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ซูมเมาส์คุปแอร์ซูมสโคปนะครับก็ซูมขึ้นซูมลงนะครับซูมใกล้ซูมไกลนั่นเองนะครับเซตซีโร่ก็ชิปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับปรับวัดระยะนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็ปรับแรงลมนะครับก็ออลติเนทชิปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเมาส์กลางเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรความสว่างของตัวหนังสือที่อยู่บนสโคปนะครับเนี่ยเห็นไหมกดออลติเนทค้างเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมันก็จะเพิ่มความสว่างของตรงนี้
ก็เช็คกระสุนนะครับก็ชิปอาอะไรก็ว่ากันไปปรับได้นะครับเช็คกระสุนตัวนี้สลับโหมดการยิงก็แล้วแต่เราตั้งนะครับอันนี้ผมก็ตั้งเป็นชิปคลิกซ้ายนะครับเป็นสลับโหมดการยิงเป็นออโต้ฟูลออโต้ยิงทีละนัดอะไรก็ว่าไปครับอันนี้ต่อไปหัวข้อรถก็เหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนเดิมนะครับก็หลักๆก็จะมีแค่คำสั่งเพิ่มขึ้นมาแต่ก็อันเก่าแล้วแหละครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ก็คือชิป F ก็คือลงจากรถโดยการที่เราไม่ดับเครื่องนั่นเองครับทีนี้มาดูโหมดอันนี้กันนะครับเปลี่ยนกล้องนะครับก็คือเปลี่ยนสลับมุมมองครับแบบนี้ปกติมันจะเป็น Enter นะครับตรงกลางสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ควรจะเปลี่ยนซะให้มันเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้มือเรานะครับอย่างของผมก็จะแบบเป็นเมาส์ด้านข้างนะครับปุ่มเมาส์ด้านข้างก็จะสลับมุมมองนะครับในการเล่นแผนที่นะครับเหมือนเดิมพูดไปหลายครั้งแล้วอันนี้ก็ปรับเป็นตัว T ไว้นะครับหรือจะเป็นปุ่มอื่นก็ได้ที่มันไม่ได้ใช้อยู่ใกล้มือฝั่งซ้ายนะครับก็ปกติมันจะเป็นแชทนะครับกด M นะครับตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นตัว T แทนแล้วก็สลับตัวแชทเนี่ยเป็นตัว M แทนนะครับสลับกันเวลาขับรถจะได้กดได้นะครับไม่ต้องเอื้อมมาไกลนะครับเวลากดแผนที่โฟกัสนะครับผมก็ปรับเป็นคอนโทรลแทนนะครับปกติผมไม่แน่ใจว่าปุ่มโฟกัสเนี่ยมันจะอยู่น่าจะเป็นกดขวาค้างมั้งครับแต่ที่นั่นเราทำควิกสโคปแล้วครับผมก็เลยย้ายปุ่มโฟกัสเนี่ยมาเป็นคอนโทรลแทนนะซึ่งไอการกดโฟกัสเนี่ยจะเร็วหรือช้ามันก็ขึ้นอยู่ที่สกิลอเวเนตของเราในนี้นะครับเนี่ยครับการรับรู้นะครับถ้าการรับรู้เยอะเนี่ยเวลาเราโฟกัสเนี่ยมันก็จะดึงได้เร็วนะครับจอก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องดูอะไรมากมายท่าทางก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายก็เป็นการโบกมือทำท่าเฉยครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันก็คล้ายๆกันครับก็จะมีไอ้พวกเนี้ยถ้ามันก็มีผลกับการหักคอแค่นั้นเองครับผมก็จะตั้งอะไรอันหนึ่งเนี่ยแหละเป็นปุ่ม Z นะครับซึ่งปุ่ม Z เนี่ยไม่ได้ใช้มันก็คือการทำท่าเพื่อกดฆ่าตัวตายนะครับมันจะไม่ติดแอนิเมชันดึงคอนะครับก็คือกดปุ๊บหักคอได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งตรงไหนนะครับอันนี้ก็ข้ามไปครับโฟโต้โหมดก็คือโหมดกล้องนะครับก็จะเป็น DLC นะครับตรงนี้ก็ถ้าใครไม่มี DLC ก็ไม่ต้องสนใจครับ ATM นะครับก็มีให้เราตั้งค่าเหมือนกันก็คือ ATM key 0เนี่ยตอนแรกมันจะเป็นเลขที่อยู่ด้านบนนะครับเนี่ย1 2 3นะครับซึ่งมันจะกดทางขวาของคีย์บอร์ดไม่ได้ตรงนัมแพดไม่ได้นะครับก็ให้เรามาตั้งซะนะครับเป็นเลข0 1 2 3เรียงไปเลยครับมันจะได้กดตรงนัมแพดด้านขวาได้ที่เหลือก็ไม่ต้องตั้งอะไรอันนี้ก็เป็นพวกเพลงนะครับไม่ต้องสนใจตกปลาก็ลองดูครับอันนี้ผมไม่ได้ตกปลาผมไม่สนใจครับใครตกปลาก็ลองมาอ่านดูครับมันมีประมาณ6-7หัวข้อก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับเป็นแค่บอกเฉยว่าเราใช้ปุ่มอะไรกดทำอะไรเฉยครับอันนี้ก็เป็นมุมมองโดนครับก็ไม่ต้องสนใจ UI ก็เป็นคำสั่งคีย์ลัดนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะมีบอกนะครับเนี่ย Open Tab Inventory อย่างเงี้ยครับก็จะมีคีย์ลัดบอกนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือกดชิป C นะครับชิป C ก็จะเป็นการเปิดหน้าต่างครับโดยที่เราแบบไม่ต้องมาแบบกดแท็บแล้วก็เอาเมาส์จิ้มข้างบนนะครับก็จะเป็นการกดชิป C เลยนะครับขึ้นมาอย่างนี้หรือจะเป็นชิป B นะครับชิป B ก็จะเป็นการสร้างนะครับหัวข้อสร้างนั่นเองสมมติเวลาเราโดนยิงเลือดไหลใช่ไหมครับเราจะกดแท็บมาแล้วก็กดเลข3มาเช็คอาการใช่ไหมฮะมันบางทีมันก็อาจจะเสียเวลาให้เรากดชิป Q ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาเลยเวลาเรารักษาแล้วรักษาเสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าหนึ่งแล้วเราก็กดแท็บปิดไปนะครับส่วนมินิเกมก็จะเป็นพวกเดลล็อกอะไรประมาณนี้ครับก็ลองอ่านดูครับมันเป็นภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้จะเป็นอะไรมากนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งอะไรมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับหลักๆ ก็มีแค่นั้นเลยครับไม่ต้องใช้อะไรมากมายมันก็จะเป็นปุ่มที่ตั้งซ้ำๆกันไปกันมานี่แหละครับใช้ปุ่มเดียวกันไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับก็หลักๆ ก็จะมีแค่นี้นะครับการตั้งสโคปเนี่ยครับขึ้นสโคปแบบควิกสโคปก็มาเปลี่ยนให้เป็นโฮนะครับหลักๆแล้วก็วิดีโอนะครับถ้าใครอยากเล่นแบบเลื่อนๆก็ให้เล่นเต็มจอแล้วก็ปรับภาพให้มันต่ำกว่าจอนะครับขนาดของจอให้มันต่ำกว่านะครับมันจะได้เล่นแบบลื่นนะครับวีซิงเปิดกราฟิกต่ำให้หมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นค่ายแดงนะครับก็ให้เปิด FSR นะครับเพราะว่ามันจะเปิด DLSS ไม่ได้นะครับ
เปิดเป็น FSR แทนแล้วก็ตั้งเป็นสมดุลนะครับเหมือนเดิมก็จะมีเท่านี้แล้วครับ